สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเต้มงคลกิจลั่นพร้อมเป็นนายกสมัยหน้าเป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นของบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องครับสำหรับเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์อดีตอาจารย์โรงเรียนจิตรดาอดีตเลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแห่งชาติและนักการเมืองชาวไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคไทยศรีวิไลและอย่างที่รู้กันดีว่าในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้นเกิดน้ำท่วมหนักประชาชนเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากบ้านเรือนถูกน้ำพัดเสียหายรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรด้วยซึ่งตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งให้ความช่วยเหลือซึ่งเต้เองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่นำทีมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนบอกเลยครับว่าทุ่มสุดตัวยอมลุยน้ำท่วมที่สูงถึงหน้าอกเพื่อเข้าไปแจกจ่ายอาหารและสิ่งของที่จำเป็นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบล่าสุดเต้ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กโดยเผยว่าตนเองนั้นถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งเต้ก็กล่าวว่าตนนั้นตั้งใจเข้ามาทำงานการเมืองเพราะอยากให้ประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขโดยระบุว่าพปชร.พท.ปชปกกเสนอชื่อชิงนายกรัฐมนตรีเป็นตัวเลือกให้ประชาชนผมเองตั้งใจมาทำงานการเมืองเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขผมพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าพี่น้องประชาชนสนับสนุนครับจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นถามเต้ว่าถ้าพี่เต้ได้เป็นนายกอย่างแรกที่พี่เต้จะแก้ไขปัญหาให้ประชาชนคือเรื่องอะไรครับซึ่งเต้ก็ตอบกลับไปว่าลดภาษีน้ำมันและคอมเมนต์นี้ครับที่ถามพี่เต้แบบตรงๆไปเลยว่าถ้าในอนาคตพี่เต้ได้เป็นนายกพี่เต้จะเหิมเกิมไหมครับงานนี้ทำเอาเจ้าตัวรีบเข้ามาตอบกลับอย่างไวเลยว่าเป็นไม่เกิน3ปีละออกโอ้โหโอ้โห3ปีนี่ยังไม่ครบวาระเลยด้วยซ้ำนะครับนอกจากนี้ยังมีชาวเน็ตรายอื่นๆที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆเลยทีเดียวมีทั้งคนที่บอกว่าเหมาะและคนเชียร์สนับสนุนอีกเป็นจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ